ในนามของคณะจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี2558โรงพยาบาลศรีธัญญาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมความสุขประจำปี2558ภายใต้ธีมที่ว่าชีวิตดีดีถ้ามีสติขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่1-7พฤศจิกายนของทุกปีเป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532เป็นต้นมากรมสุขภาพจิตได้จัดกิจกรรมร่วมส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องประจำทุกปีเสมอมากรมสุขภาพจิตกำหนดกิจกรรมรณรงค์ปีนี้ภายใต้หัวข้อมหกรรมความสุขสติสร้างสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสติคุณประโยชน์ของการพัฒนาสติไปใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเพื่อตอบสนองเป้าหมายของกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลศรีธัญญาจึงจัดกิจกรรมรณรงค์เป็นเวลา2วันในวันที่5-6พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา9:00ถึงเวลา14:00ณอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีธัญญาโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกลุ่มงานฝ่ายหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลศรีธัญญารวมถึงวิทยาลัยพยาบาลต่างๆในการจัดกิจกรรมในวันนี้และขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ปีที่3มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้ร่วมจัดการแสดงในพิธีเปิดในวันนี้กิจกรรมและนิทรรศการทั้ง2วันประกอบไปด้วยสติกับสุขภาพดีโดยกลุ่มการพยาบาลภายใต้ด้วยสติโดยกลุ่มงานจิตวิทยาจำหน่ายสินค้าจากร้านเพื่อนโดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ฝึกใส่ใจควงบุพามาดีโดยฝ่ายโภชนาการตั้งสติด้วยบิงโกด้วยงานโดยงานนันทนาการบำบัดชีวิตนี้ดีมีสติภายในงานยังมีร้านจำหน่ายสินค้าและของที่ลึกต่างๆเราจัดเวทีเสวนาชีวิตนี้ดีถ้ามีสติในช่วงเที่ยงของวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อให้ผู้ที่สนใจมารับฟังและนำไปใช้กับตนเองสำหรับผู้รับบริการและรวมถึงคณะทำงานและชาวศรีธัญญาของเราด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญานายแพทย์ศิริศักดิ์ทิติวิโรจน์รับกล่าวเปิดโครงการมหกรรมความสุขประจำปี2558ชีวิตนี้ดีถ้ามีสติและขอเรียนเชิญเยี่ยมชมกิจการต่างๆที่จัดขึ้นขอเรียนเชิญเรียนท่านประธานคณะทำงานผู้บริหารของโรงพยาบาลศรีธัญญาและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็ผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานอีกพิธีเปิดโครงการมหกรรมความสุขประจำปี2558ชีวิตนี้ดีถ้ามีสติในวันนี้นะครับก็เรื่องของสติก็จะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับถ้าได้ฝึกนะฮะก็คือการนี่ก็คือง่ายๆคือรับรู้หายใจนะครับรับรู้ในสิ่งที่ทำนะครับเพราะนั้นถ้าเราฝึกสติเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ทั้งต่อร่างกายเองนะครับเวลาออกกำลังกายหรือทำอะไรก็ตามก็รู้ตัวว่าทำอะไรนะครับยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนนะครับบนเท้าไหนนะครับนั่งก็รู้ว่านั่งอันนี้ก็คือรู้สตินะครับก็มีอยู่ทางกายอยู่ทางใจคือว่าผมจะทำให้ลดความเครียดนะครับลดโรคต่างๆที่จะทำให้เกิดโรคทางจิตใจนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ทุกคนนะครับทางโรงพยาบาลศรีธัญญาก็มีหน่วยงานที่ได้ไปฝึกนะครับก็คือที่ OPD เนี้ยนะครับก็ได้ทั้งฝึกเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งก็ได้นำมาปฏิบัติซึ่งก็ผลดีนะครับก็คิดว่าในช่วงของสัปดาห์ผู้เยี่ยมแห่งชาติในปีเราก็ร้อยแปดนะครับก็คิดว่า
ถ้าเอาเรื่องของสติมานะครับชีวิตก็จะดีๆอย่างที่ว่าไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานคณะทำงานนะครับแล้วก็คณะทำงานทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้นะครับก็แสดงถึงความร่วมมือร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยกันนะครับที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเกิดความตระหนักรู้ก็เข้าใจเรื่องสตินะครับก็เป็นประโยชน์ของการพัฒนาสติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ได้เวลาเตือนนะครับผมขอเปิดโครงการมหกรรมความสุขประจำปี2558ชีวิตที่ดีถ้ามีสตินะครับขออวยพรให้การจัดงานโครงการนี้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ทุกประการThank you.
กรรมการเปิดงานนะคะในที่ทุกข้อขอคดีจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะทุกคนดูถ้าในแผ่นเขียนเรามันจะมีคำทุกคำเลยที่ขึ้นบนนั้นถ้าสีเขียวสีเขียวนี่เป็นสีที่ความคิดในด้านบวกรู้สึกครับรู้สึกค่ะคำแรกรู้สึกค่ะคำที่แม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้จะมีคำนะคะต้องดูนะคะลักกาเราไม่ได้หมดสติเช่นผู้ป่วยโคม่าผู้ป่วยตื่นโคม่าผู้ป่วยกำลังง่วงนอนง่วงเหงาหานอนนะซึ่งตรงนี้มีบุคลากรทางการแพทย์หลายคนอาจจะขออนุญาตใช้คำศัพท์ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์คุยด้วยนะครับก็คือโคม่าเซมิโคม่าสติลต่อดรอซีเนสอันนี้เป็นเรื่องของสติชนิดหนึ่งใช่ไหมครับในแง่ของคอนเชียสหรือความรู้สึกตัวนะฮะคือความรู้สึกตัวในแง่นี้มันแปลถึงเรื่องการตื่นนะครับอีกแง่นี้เนี่ยแปลถึงเรื่องการรู้นะครับรู้อะไรบ้างนะครับคือรู้ตัวก็คือรู้ตัวนั่นเองนะฮะรู้ความคิดรู้อารมณ์นะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นอีกอันนึงก็คือต้องตื่นและต้องรู้ด้วยตื่นอย่างเดียวไม่พอนะครับตื่นด้วยรู้ด้วยอันเนี้ยคือสติพอถ้าไม่รู้เราจะเรียกว่าเสียสติถ้าไม่ตื่นเราเรียกว่าหมดสติหรืออย่างครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามีทั้งความตื่นและความรู้เราจะเรียกว่าผู้นั้นมีสตินะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันง่ายๆที่พูดกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าสติไม่ใช่ความคิดใช่ไหมครับสติไม่ใช่ความคิดสติไม่ใช่อารมณ์เนาะสติไม่ใช่ทั้งความคิดแล้วก็ไม่ใช่ทั้งอารมณ์แต่สตินั่นเองจะเป็นสิ่งที่จะมารู้ความคิดสตินั่นเองจะเป็นสิ่งที่มารู้อารมณ์นะฮะถ้าหากว่าสิ่งที่เป็นความคิดเนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความถูกหรือความผิดใช่ไหมฮะพอเรารู้ปั๊บเนี่ยเราก็จะตัดสินว่าถูกหรือผิดเป็นความคิดแต่ถ้าหากว่าเป็นอารมณ์เราจะตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบนะงั้นขอเติมเข้าไปอีกนิดนึงว่าการตื่นและการรู้นั้นเนี่ยต้องมีไม่มีลักษณะในการตัดสินด้วยนะเป็นสิ่งที่เป็นการกลางนะไม่คืออย่างของสติก็คือการรับรู้นะการตื่นการรู้ในปัจจุบันขณะอย่างไม่มีการตัดสินนะครับก็แค่นี้อย่างเช่นกันอย่างนี้เรื่องการแพทย์นะครับในเรื่องของทางจิตวิทยาด้วยนะครับก็จากนั้นพอเรามีสติแล้วมาที่หมอนะครับเรามีข้อดียังไงครับเราไม่มีสติเนี่ยมีข้อเสียยังไงแต่มีสติเนี่ยมีข้อดีมันมีข้อดียังไงครับโอ้ถ้าให้พูดเนี่ยนะวันนี้ผมได้เวลามา5นาทีไม่พอครับที่จะบรรยายคุณประโยชน์หรือคุณค่าของสตินะครับ
พูดกันเป็นวันได้ทีละเสียงภรรยาอยู่สะดวกหรือเป็นคุณหรือคุณค่าอะไรบ้างนะฮะลองมาดูกลไกการทำงานของสติก่อนที่จะไปเข้าใจว่าสติเนี่ยมีข้อดีอะไรนะฮะสติเนี่ยถ้าพูดไปในแง่หนึ่งเราใช้คำว่า mindfulness นะครับแง่หนึ่งเราใช้คำว่า consciousness นะฮะในสองคำนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่สติไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือเรื่องของ attention นะฮะ attention ก็คือความตั้งใจความรู้อยู่กับสิ่งที่จดจ่ออยู่ณปัจจุบันนะฮะเมื่อมีความตั้งใจที่ดี attention ดีสิ่งที่ตามมาคือสมาธิที่ดีก็คือ concentration ฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นฐานรากนะฮะเป็นบ่อเกิดให้เกิดสมาธินะครับงั้นถ้าสมมติว่าอันนี้พูดนอกเหนือการแพทย์นิดนึงนะครับว่าเวลาเรานั่งสมาธิหรือทำสมาธิเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมว่าทำสมาธิหรือสมาธิหรือวิปัสสนาก็ตามอันนี้ต้องมาทำแพทย์นิดนึงวิธีการทำเนี่ยไม่มีคำว่าสมาธิและไม่มีคำเกี่ยวอยู่แต่วิธีการทำทั้ง40วิธีเนี่ยนะมี40วิธีนะฮะในการทำวิธีการทำทั้ง40วิธีจะลงไว้ด้วยคำว่าสติเช่นอานาปานสติพุทธานุสติธรรมานุสตินะฮะทุกอย่างจะลงท้ายด้วยสติหมดงั้นสติเวลาเจริญสติแต่เป็นการปฏิบัติสมาธินะครับพูดไปแล้วเนี่ยสติเนี่ยเหมือนกับเราฝึกการกอไก่ขอไข่สละอักสละอานะฮะสมาธิเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเริ่มจะเกิดคำเป็นคำเองนะฮะส่วนถ้าเราพูดเกินเลยไปจนถึงปัญญาเนี่ยจะหมายถึงการอ่านแล้วก็อ่านออกและเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอ่านออกและเข้าใจหรืออ่านคำสะดุดคำกออาการของอาหารได้โดยไม่รู้สติเลยนั้นสติจะเป็นบ่อเกิดของทุกอย่างนี้อันนี้ย้อนกลับมานะครับถึงเรื่องว่าสติเนี่ยการทำงานแล้วพอจะเห็นว่าสติทำงานยังไงนะครับลองถึงขั้นตอนสมาธิเมื่อสมาธิดีขึ้นความจำก็จะดีขึ้นนะครับเมื่อความจำดีขึ้นเราก็จิตเราก็จะสมองเราก็จะเก่งขึ้นนะฮะอันนี้คือการทำงานในช่วงของ attention สู่ concentration ไปสู่ memory นะฮะนี่ในอีกแง่นึงสติเนี่ยเมื่อเราตื่นมันทำให้การตัดสินใจดีขึ้นนะครับทำให้การรับรู้ช่องทางต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็เฉียบคมขึ้นนะสติเนี่ยดังนั้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมากมายในแง่ของสุขภาพจิตนะฮะก็คือว่าทำให้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองทำให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะฮะท่านจะเห็นว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าเซอร์ตที่เราตรวจทั้งนั้นเลยนะสติเนี่ยไปรู้ตอสนะฮะไปรู้ตอสสติไปรู้แอคเซปไปรู้มูสนะไปรู้มูสสติไปทำให้เกิดแอทเทนชั่นที่ดีattention ที่ดีทำให้เกิด concentration ที่ดี concentration ที่ดีทำให้เกิด memory ที่ดีทำให้การตัดสินใจดีการตัดสินใจดีนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยแต่ก่อเกิดมีสติเพื่อทักเหตุผลว่าทำไมถึงเราพูดว่าชีวิตนี้ดีถ้ามีสติเพราะว่าสติมันเป็นบอกเกิดของหลายอย่างเลยในเซอร์เฟสของเราเลยนะฮะพอความจำดีขึ้นสมาธิดีขึ้นการตัดสินใจดีขึ้นและสิ่งที่พร้อมจากนั้นเนี่ยที่เราจะได้จากสติด้วยก็คือใจคอเราเนี่ยจิตใจเราจะสงบลงจะเย็นลงจะนิ่งลงนะฮะพอจิตใจสงบลงนิ่งลงเย็นลงเราก็เป็นสุขภาพขึ้นนี่คือในแง่ของสุขภาพจิตนะของแข็งว่าในแง่สุขภาพกายเนี่ยสติยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคของเราเนี่ยดีขึ้นนะฮะมันทำยังไงบ้างมันทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราสมดุลขึ้นนะครับถ้าฮาร์ดเรทมันเต้นเยอะๆเนี่ยแล้วเราเจริญสติเนี่ยฮาร์ดเรทมันจะกลับมาสู่ปกตินะฮะพอฮาร์ดเรทกลับมาสู่ปกติความดันโลหิตที่สูงมันก็จะต่ำลงนะฮะก็เป็นข้อดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบฮอร์โมนจะไทรอยด์จะต่อมหัวใจจะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะทำงานสมดุลขึ้นนะครับ
เมื่อมีสติเข้าไปเนี่ยฮอร์โมนก็ทำงานดีขึ้นนะฮะอิมมูนิตี้หรือว่าระบบภูมิคุ้มกันก็ทำงานดีขึ้นพอสองอย่างนี้ดีขึ้นโรคอะไรทางกายอะไรที่จะดีขึ้นบ้างเลือดความดันโลหิตสูงเป็นต้นนะฮะโรคภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นลมพิษเป็นผื่นคันเป็นอะไรทั้งหลายเพราะภูมิคุ้มกันดีขึ้นโรคหอบหืดนะฮะโรคลำไส้แปรปรวนนะครับเองว่าโรคกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโรคกลุ่มที่เราควรเรียกว่าไซโคโซมาติกนะฮะและโรคทางกายที่เป็นกลุ่มไซโคโซมาติกเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยครับเราสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าตรงนี้เราถึงตรงนี้เราคงจะเห็นองคุณนะเห็นคุณค่าหรือประโยชน์หรือข้อดีของสติมากขึ้นนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนครับคุณหมอว่าถ้าชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยเรามีสติก่อนคิดว่าเป็นอย่างไรถ้าเริ่มที่ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเริ่มที่สติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดีของอาการปวดชอบขาแล้วทีนี้ครับเรามาฟังนิยามแล้วใช่ไหมครับเรามาฟังข้อดีของสติแล้วเริ่มเอาไปใช้ยังไงได้ครับคุณหมอครับอันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดครับใช้ยังไงบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยใช้กับตัวเราเองนะครับแล้วเรื่องสติเนี่ยไม่ใช้ไม่รู้ตัวเองไม่ใช้ไม่รู้นะครับตัวเองไม่ใช้ไม่มีทางรู้และยิ่งเราจะไปสอนให้คนอื่นใช้เนี่ยต้องเอาตัวเราเองต้องใช้ก่อนแล้วก็บอกว่าเออมันดีนะฟองมันเยอะสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยบอกคนอื่นว่าเออมันดีนะครับงั้นเริ่มเนี่ยคือต้องตัวเองก่อนแล้วตัวเองต้องเรียนรู้เรื่องสติต้องฝึกนั่นเองต้องเจริญนั่นเองต้องรู้สึกนั้นก่อนแล้วเมื่อเรารู้เนี่ยเราก็จะเริ่มถ่ายทอดได้นะครับนี่วิธีการประยุกต์ใช้เนี่ยผมอยากจะพูดในแง่สโคปของสุขภาพจิตจิตเวชเนี่ยจิตบำบัดทุกแขนงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจิตวิเคราะห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมบำบัดเนาะหรือว่าอะไรอื่นเยอะแยะเลยที่ลงท้ายด้วยบำบัดทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเรียกว่าจิตบำบัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆจะไม่มีจิตบำบัดชนิดไหนเลยที่ไม่อาศัยสตินะครับเมื่อเราเข้าใจรากฐานของจิตบำบัดเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฟรอยหรือไม่ฟรอยนะฮะฟรอยก็ต้องใช้สติใช่ไหมครับในการที่จะค้นเข้าไปหาคอนฟลิกต์ของตัวเราหาปมขัดแย้งหาอะไรมันใช้อะไรมันต้องใช้สตินะในการเข้าไปหาปมขัดแย้งของตัวเราหรือว่าพฤติกรรมบำบัดเราต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเราว่าขณะนั้นเราคิดอะไรนะฮะขณะนั้นเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วขณะนั้นเรามีออโตเมติกทอสหรือความคิดที่มันไม่ตรงความจริงอย่างไรต้องรู้ทันมันตลอดเวลาในซีซีทีอย่างเงี้ยนั่นมันไม่มีอะไรที่ไม่อาศัยสติเลยในแง่ของจิตบำบัดนะครับนั่นคือวิธีการประยุกต์ใช้นะครับนี่ก็อยากจะแปลพูดให้ครอบคลุมไปว่าการใช้สติเป็นองค์กรเนี่ยนะคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือที่ตัวเองได้ไปร่วมด้วยแล้วก็ชื่นชมยินดีมากเลยนะครับก็คือเป็นการพยายามได้เอาเรื่องของสติเนี่ยมาใช้ในที่ทำงานก็เป็นสติเป็นองค์กรนะครับผมได้มีโอกาสสั้นๆเนี่ยร่วมปฏิบัติกับคณะกรรมการด้วยวันนั้นนะฮะเลยนะครับท่านเป็นผู้นำปฏิบัติการใช้สติเป็นองค์กรมันทำให้การประชุมในวันนั้นเนี่ยดีขึ้นไม่หลงประเด็นไม่ออกนอกทางจับใจความได้ดีขึ้นแล้วก็กระชับสั้นง่ายนะฮะงั้นมันก็คือประโยชน์ของสติที่เราได้จากแต่ละคนแต่พอแต่ละคนได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์รวมนั่นคือการนำสติมาใช้ในองค์กรนะมันจะทำให้เห็นแบบว่าเราใจเราเนี่ยเปิดกว้างขึ้นเรารับฟังมากขึ้นเราใจเย็นลงนะครับหรือเรายึดถือตัวเองในศูนย์กลางน้อยลงนะครับทั้งที่สติเนี่ยเราเป็นวิธีการเข้ามารู้ว่าเราเป็นศูนย์กลางรู้เข้าไปในตรงกลางรู้เข้าไปในตรงกลางนะฮะแต่ว่าไอ้ข้อตื่นข้อรู้เนี่ยมันมีอำนาจผิดพลาดนะฮะอะไรที่ถูกรู้สิ่งนั้นจะจบอะไรที่ถูกรู้สิ่งนั้นจะจบอะไรที่ถูกรู้สิ่งนั้นจะจบถ้าทำถึงขนาดนั้นได้เนี่ยแสดงว่าถูกทางนะฮะทันทีที่เราโกรธแล้วเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเรารู้สึกว่าเราโกรธน้อยลงหรือว่าเราหายโกรธเนี่ยแสดงว่าถูกทาง
นะครับอันนี้จะเป็นวัตถุกรรมแล้วถ้าเราเห็นสภาวะบางอย่างที่มันแหมจบต่อหน้าต่อตาเราอยู่ในใจเรานั่นเองเนี่ยเป็นเสี้ยววินาทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราเรียกว่าวันลูกปูมหาสัจจ์มากนะครับต้องประสบครับไม่ต้องฝึกไม่ต้องประสบสิ่งนี้เหมือนที่หมอที่บอกว่าต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับแล้วก็แผ่ขยายใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักสติบำบัดเนี่ยครับนักสติบำบัดต้องฝึกสติก่อนครับเสมอเลยตัวเองต้องฝึกก่อนครับแล้วค่อยไปบำบัดคนอื่นครับไม่ว่าจะสกูอะไรไม่ว่าจะโรงเรียนไหนต้องไปถึงนักสติครับขอบคุณคุณหมอครับก่อนคงเรามีเวลาน้อยมากครับขอบคุณหมอก่อนที่จะจบนะครับจะคุณหมอรุ่นฝากข้อคิดนะครับให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าพอช่วงต่อไปจะมีวิทยากรอีก3ท่านนะครับขอบคุณหมอเลยครับข้อคิดนะฮะเพิ่งทำเมื่อเช้านี่เองคือธรรมดาเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบถือโพยมาพูดนะฮะผมจะพูดจากสิ่งที่จำได้ผมจะพูดจากสิ่งที่เข้าใจนะฮะฉะนั้นพูดจากสิ่งที่ตัวเองจำได้พูดจากสิ่งที่ตัวเองเข้าใจมันจะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่วันนี้ก็จำเป็นต้องถือโพยนะฮะเพราะว่าจำไอ้ที่ตัวเองแต่งขึ้นมาเองว่าไม่ได้สงสัยต้องฝึกสติเพิ่มเนาะจะได้มีความจำดีแบบนี้นะครับก็พอดีท่านหัวหน้าสาขาบอกว่าอยากให้ออกมาเป็นร้อยกรองหรือเป็นกรองอะไรอย่างนี้เนาะในเรื่องการฝากข้อคิดนะฮะก็เพิ่งทำเสร็จหลังๆนะฮะจริงๆเอาของเก่าอันนี้ผมเขียนไว้หลายปีแล้วล่ะสักหลายปีก่อนละแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้คำผิดทำให้มันสวยแล้วก็ให้มันงามขึ้นแล้วมันเป็นฝาขอโทนนะฝาขอโทนก็จะเป็นโทนบทนึงแล้วก็ตามด้วยกราบลายนิสิตเองนะครับเจียรนัยในจิตเจ้าของลิขิตเข้าสู่ในใจจิตวิจิตไซส์แลมองส่องความทุกข์ปรุงแต่งที่นิดพิจูไว้ว่าฟุ้งเฟือนฉไหนอยู่กับวินาทีแล้วห่างลี้นาทีไปอยู่กับนาทีไซส์ละทิ้งไปทั้งชั่วโมงอยู่กับชั่วโมงนั้นสลับพลันวันคืนเย็นอยู่กับคืนวันโล่งทิ้งลิขิตทั้งสัปดาห์อยู่กับสัปดาห์นี้ทิ้งเดือนปีที่ผ่านมาอยู่กับเดือนปีพาอย่าห่วงหากับชีวิตอยู่กับทั้งชีวิตสละสิ้นทั้งมวลติดอยู่กับทุกความคิดหาละทิ้งสิ่งใดๆอยู่กับความว่างเปล่าย่อมอยู่อย่างสบายใจอยู่อย่างหมดทุกข์ได้ที่อยู่กับวินาทีอยู่อย่างเป็นสุขได้ที่อยู่กับปัจจุบันขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอสันติชัยสันติเชื่อมากนะครับเราขอเสียงปรบมือแรงๆให้คุณหมออีกครั้งนึงครับแล้วลำดับต่อไปนะครับครับลำดับต่อไปนะครับเรามีวิทยากร3ท่านนะครับมาเสวนากันนะครับในเรื่องหัวข้อของชีวิตดีๆท่านมีสตินะครับและทั้งในเรื่องของการใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้ในองค์กรนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอเชิญเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับผมว่าถ้าเราคุยกัน50นาทีนี่คงต้องถ้ายืนคุยนี่คงเมื่อยแน่นะครับเดี๋ยวขอเชิญวิทยากรแต่ละท่านนะครับมานั่งข้างบนเวทีนะครับท่านแรกนะครับเป็นทันตแพทย์หญิงสุจีโมลพลประดิษฐ์นะครับทันตแพทย์เชี่ยวชาญเลยครับนะครับได้ครับท่านที่สองนะครับเป็นชุดพัชรินทร์พักดีนวลนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเชิญครับหรือที่เราเรียกว่าพัชรินทร์นั่นเองนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณธงชัยพรมดีนะครับท่านเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้เชิญครับเราคงใช้เวลาต้องเข้างานเหมือนกันเลยขอเชิญแต่ละท่านนะครับเมื่อกี้มาคุณหมอสันติชัยแล้ววันนี้จะมีวิทยากรอีก3ท่านที่ได้นำเรื่องของสติไปใช้กินในชีวิตประจำวันแล้วก็ที่ทำงานด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับ
เราจะขอถามก่อนนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเพราะอะไรนะครับถึงได้หันมาสนใจในเรื่องของการฝึกสติเดี๋ยวเริ่มจากหมอแดงก่อนแล้วกันนะครับคือสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีที่เราจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกสตินะคะต้องขอบคุณนิดนึงคือในที่นี้อาจจะมีหลายท่านนะคะที่นำการฝึกสติในเว็บไซต์ได้ดีกว่าตัวเองนะคะสำหรับตัวเนี่ยก็ยังเป็นระดับอันตรายอยู่นะคะต้องบอกเลยแต่ว่าอาจจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าสำหรับคนที่คิดจะเริ่มฝึกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วก็เราสามารถทำได้ดีนะคะก็คือถ้าถามว่าเราได้ใช้การฝึกสติมาใช้ในการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยทำได้ง่ายไหมลำบากไหมเป็นภาระไหมต้องบอกเลยว่ามันไม่ลำบากแล้วมันก็ไม่เป็นภาระนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆอย่างนี้คือสำหรับตัวเองเนี่ยรู้จักคำว่าการเจริญสติอะไรนานมากแต่ว่ามันออกเป็นแนวแบบต้องไปฝึกกับหลวงพ่อพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดแบบชาวบ้านเลยนะคะเราไม่เคยรู้แล้วก็ตัวเองแบบเป็นคนแบบไม่ชอบเข้าวัดอันนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบแบบไปฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยทำงานไม่ได้เป็นคนสมาธิสั้นแล้วก็แบบลูกนี้อ่ะจะแบบไม่นะคะก็เลยไม่เคยนะคะไม่ได้เลยไม่เคยเข้าฝึกเข้าไปร่วมกิจกรรมอะไรเลยแต่ว่ามีกิจกรรมอย่างเช่นโดยกรมการ50ที่หาซึ่งเป็นของอาจารย์ยุทธนาที่เราก็ได้ยินแต่ว่าเราก็เลยฉุดคิดว่าจริงๆแล้วกรมเราก็เป็นกรมการ50ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่แบบนี้องค์ความรู้ของเพื่อแบบตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยของกรมการ50เลยแล้วก็เราก็ดูว่าทำไมแบบเป็นท่านสามารถแบบฝึกอบรมที่ไหนได้บ้างที่ไม่ใช่เอกชนมันเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจก็เลยเริ่มรู้สึกสนใจค่ะโดยยกมาสี่ตัวช่องข่าวสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นที่ยังตรงๆอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณครับคุณน้อยของพี่ชินินนะครับก็เลยสนใจการฝึกสติขอบคุณครับค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสองส่วนของตัวเองนะคะก็รู้จักสติมาหลายอย่างค่ะจะได้สติในหลายครั้งก็เคยมีฝึกสติที่เป็นเรื่องสมาธิบ้างนะคะแล้วก็ยังรู้แค่ว่าเป็นสติแต่ไม่ได้ใช้กับตัวเองนะคะที่เริ่มนี่คือว่ารู้สึกว่าสติเนี่ยจะมาใช้จากตัวเราเองได้แล้วเราที่มีพลังงานนะคะแล้วก็ดีว่าตอนนั้นก็มีช่วงแบบที่เครียดนะคะตอนที่เครียดนี่คือเราก็จะแบบปล่อยวางแล้วไปทำอยู่แล้วแต่พอเรามาใช้สติที่อาจารย์สอนเนี่ยนะคะมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายมันก็ทำได้ตลอดเลยว่าเราจะนอนหรือจะอะไรเนี่ยนะคะก็ทำได้แล้วก็เป็นจุดเริ่มที่จะใช้ในเรื่องแล้วก็มีหลักทำง่ายๆของอาจารย์นะคะก็เลยก็เลยสนใจก็ทำมาแล้วก็ทำเรื่องจากตัวเองก็อย่างที่ทำมาเองครับทั้งสองท่านนะแนวของอาจารย์ครูยุทธใช่ไหมครับเดี๋ยวความที่ทงชัยแบบว่าเป็นมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับทงชัยทงดีนะตอนแรกผมว่าไปเจอสติเนี่ยผมเป็นที่ขึ้นมาผมลงเฟซเลยเขาบอกว่าผมไม่อยากไปเลยส่วนท่านพอเข้ามาบอกว่าหนาวไปจะประดับนั้นที่เป็นแก้วไปไปแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดที่จะรู้ว่าสติมันเป็นอะไรสามารถมาใช้ชีวิตประจำวันใช้ในช่วงนั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในครอบครัวแต่ลูกฝึกให้ลูกทำงานที่แปลกหน้าสมัยที่จะสนใจในครอบครัวของเราดังนั้นขอถามย้อนกลับจากยุ่งชันไปนะครับว่าพอจากตอนแรกที่รู้สึกแอนตี้กับการฝึกสตินะครับพอไปฝึกแล้วได้นำมาใช้แล้วพอใช้ไปสักพักมันมีประโยชน์ยังไงกับตัวของพี่ที่หนอนมาของผมเนี่ยในงานเนี่ยเรื่องฝึกเฉยเนี่ยก็แต่กลับมาจากทำสติที่ตัวอย่างลองสอนอาจารย์ดูนะทุกเช้าเราก่อนรับสอนเลยเนี่ย
ลูกมีลูกชายสองคนคนโตเรียนมหาลัยดีที่สมัครประจอบกันคนเล็กที่เรียนประมาณสองคือตอนนี้คนเล็กเนี่ยนั่งสมาธิได้แล้วก่อนที่นั่งสมาธิเนี่ยเด็กปวดนะการทำงานการเรียนการงานมาลูกจนไม่ได้เรียนอะไรเลยก็ต้องแบบพอเริ่มนั่งสมาธิเรียนตอนนี้คนเล็กเนี่ยสามารถจัดการงานการบ้านโครงสร้างตัวเล่าเรื่องราวได้ตอนนี้ติดทีมเป็นของระดับมหาวิทยาลัยแข่งระดับที่ของการมาและส่วนของเด็กก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันในที่ทำงานที่ของเราจะพูดอะไรแค่ไปตัดสินใจถ้ามีสติมาก็จะสามารถพูดคุยกันง่ายเยอะอย่างที่เมื่อก่อนจะพูดแบบเนี่ยพูดง่ายแบบพูดไปเลยโดยไม่คิดอะไรนะก็คือแนะนำยากแบบแนะนำไปเลยนะแต่ตอนนี้พอเราแนะนำไปเนี่ยมันมีตัวนี้ความรู้สึกที่มีปัญญาเกิดขึ้นคือก่อนจะพูดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยมันจะพูดอะไรไปทุกอย่างคือคิดแล้วว่าจะพูดอะไรให้เขาฟังดีนะครับนะครับเขาได้รับความรู้สึกดีแบบไหนก็เป็นการเรื่องของการควบคุมตัวเองนะซึ่งจริงๆก็แล้วมีผลกับลูกที่บ้านด้วยมีระดับพลังงานการครับของพี่พัชรุนะครับเรื่องมันมีประโยชน์ยังไงบ้างพอได้เรื่องนำไปใช้แล้วครับค่ะก็มีประโยชน์ที่สำคัญมากกับตัวเองนะคะก็เราก็ใช้สติรู้จักง่ายๆนะครับมีแล้วจะเป็นจริงไปเลยใช่ไหมครับพอเริ่มมีสติเนี่ยเราก็จะคิดมากขึ้นแล้วมีสติมากขึ้นว่าบางทีเราแบบว่าเราต้องดูว่าให้มันปลอดภัยแล้วเราต้องทำสติให้มันช่วยแล้วก็ในครอบครัวก็เหมือนกันนะถ้ามีเรื่องเครียดอะไรเนี่ยเราก็ไปคุยกับคนในครอบครัวแล้วก็ใช้สติอะไรนี้เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันเลยนะคะก็รู้สึกว่าครอบครัวดีขึ้นเพราะว่ามันที่มีหลานนั่นเองแล้วก็ช่วยกันได้เลยคุณหมอนะครับเขาได้เขาจะเขาจะเด็กเป็นมาได้ก็สำหรับเด็กเองที่ที่เราก็ได้ขายไปก็คือขายได้เลยแต่มีกับตัวเราเองนี่นะมันก็คือทำให้เราไปขึ้นแต่คิดจะพูดไม่ว่าแรกแล้วก็จะพูดอะไรก็แบบขึ้นมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่ได้คือลดการใช้แม่เศษประเภทที่บอกว่าคือไม่จะใช้ไอแม่เศษนะคือจะหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาแก่ที่หน่อยครับคืออันนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะคือเกี่ยวกับอย่างเช่นเราทำงานที่ทำลูกน้องมาสายเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำในการมาสายแต่ประมาณนี้ถ้าเราที่เรามีสติมันจะช้าลงแล้วเราก็จะบอกเขาแบบเด็กเนี่ยมันก็ที่มันมีสถานะที่ต่างกันไม่ใช่ที่เป็นแผลอะไรนี่มันก็จะสถานะนี้ก็จะลดความแข็งแรงแข็งไว้ก็คือทำให้เราช้าหนึ่งความช้านี่คือไม่ได้ว่าสมองไม่ตื่นเลยนะคะคือแบบว่าคือทำให้การที่จะพูดอะไรออกไปให้มันช้าลงพูดที่มันไม่เกินความช้าแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สิ่งที่สำคัญคือมันวางได้ดีกว่าอะไรนะคะก็ทำให้เราคิดว่าไม่ถือคุณไม่หนักนะคะไม่ถือคุณไม่หนักวางได้เป็นประโยชน์แค่นี้ค่ะแล้วเราก็มีสมาธิในการวางการอะไรมากขึ้นลำดับการพูดอะไรก็จะดีขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ไม่ติดขัดไม่ว่าจะเป็นการทำงานการสื่อสารในครอบครัวการเดินทางการขับรถเราก็จะไม่ค่อยระวังไม่ง่ายเลยกับตัวเองเพราะว่าบางทีถามว่าหนูเป็นผู้หญิงบางทีคิดเรื่องที่ต้องหนูต้องขับรถก็เลยทางเลยสิ่งที่เราไปต้องเอาก็มีบ่อยครั้งไม่ใช่ว่าตื่นแล้วเราหิวตอนนี้ฉันร้อนด้วยเซนไม่ใช่นะคะบอกเราจะเสียเพี้ยนได้เลยว่าถ้าช่วงเรามีสติเราจะไม่ค่อยขับข้าวแต่ถ้าช่วงเราขาดสติเราก็ท่าใจแล้วเราก็มีอะไรผิดพลาดในชีวิตตลอดเวลาใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าคนอย่างน้อยสติทำให้ใจเย็นขึ้นลดระยะเวลาที่เราจะตอบสนองกับความสิ่งบางอย่างได้นานขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาคิดมากขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดแต่เราก็จะน้อยลงใช่ไหมครับอันนี้คือประโยชน์นะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันฝึกยังไงครับฝึกเอามาใช้กับตัวเองยังไงครับของแต่ละท่านของอาจารย์ที่เขาจะดูแลของตัวเองนะคะก็เริ่มจากที่ใช้
ระฆังสติก่อนนะคะก็ติดระฆังสติของตัวเองนะคะแล้วก็จะกำหนดเวลาว่า5 นาที 10 นาทีนะคะถ้าเรามีความเครียดหรือว่าเราขาดสติหรือว่าเพราะว่าทำงานของให้การบริการก็จะมีความเครียดแล้วก็มีปัญหาในตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าที่เขาเกิดในที่ใกล้เราเนี่ยค่ะแล้วก็พอมีพอเราได้ฝึกแล้วก็จะรู้สึกว่าเราฝึกมาดีแล้วก็ระฆังก็เป็นสิ่งที่ช่วยนะคะพอระฆังตึ้งไว้เนี่ยค่ะคือหนึ่งเสียงตึ้งที่ทำให้เรามีสติแล้วก็ได้ยินขึ้นนะคะก็คือก็คือกับคนไข้หรือว่าญาติที่แบบมีปัญหาหรือว่าที่มีปัญหาเพราะว่าที่เกิดขึ้นก็คือบางทีมีปัญหาเรื่องของเราเกี่ยวกับเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาปรึกษาแล้วก็ให้พูดไปอย่างมีสติแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ค่ะเพื่อเข้าใจใช้ได้ทางสตินะครับเดี๋ยวแล้วพี่เขาจะมีจะบอกอีกทีว่ามันจะทำยังไงครับที่เราจะมีระฆังสติเป็นเราจะได้เป็นเจ้าของระฆังสตินะครับตัวคุณหมอครับเออผู้ขับใช้กับตัวเองยังไงครับใช้วิธีไหนบ้างเห็นด้วยกับพี่ก็จะเห็นระฆังสติอันนี้จริงนะคะไอ้หลังเป็นๆเนี่ยคือมันเหมือนกับมันนั่งนิทานนะแต่แรกเราดูแบบนั่งนิทานแต่จริงๆแล้วมันคือเราทำนิทานเหมือนกับเป็นทำให้เราแบบคือเหมือนกับไม่อยู่กับตัวเองมีสามวันเลยนะเหมือนกับเป็นยานกลับร่างเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่ถูกมานะคะจะบอกว่าเราเนี่ยหายใจทุกวันแต่เราที่คือรู้สึกว่าโยมหายใจมันอยู่ตรงไหนไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นที่เรากลับไปอยู่ตอนที่เราอยู่จริงจริงนะคะที่ลองดูว่าเราลองนิ่งแล้วลองหลับตาลองเข้าหายใจพยายามหายใจแรงๆแล้วให้ดูว่าเราสัมผัสส่วนไหนของลมหายใจสัมผัสส่วนไหนของจมูกและให้จำตรงนั้นไว้ไม่ออกนะคะอาจจะเป็นขอบซ้ายขอบขวาข้างไหนข้างหนึ่งเนี่ยขอบได้ขอบหนึ่งไม่รู้แหละให้เราจำขอบนั้นไว้นะคะแล้วเวลาเราเดินอยู่แล้วก็ฝึกที่ให้ถูกแล้วก็ลองหายใจไหมตอนนี้แบบหายใจดูว่าเรายังเจอขอบนั้นอยู่ไหมก็หายใจให้เราจะรู้สึกว่าเราเดินไปเนี่ยแล้วเราหยุดรับรู้ลมหายใจได้เนี่ยมันสงบจริงๆนะมันรู้สึกว่าเจอร้อนก็ไม่ร้อนอ่ะนึกออกไหมคะร้อนก็ไม่ค่อยร้อนแล้วก็รู้สึกสงบแล้วเราจะไม่เครียดนะคะแบบจริงก็คือแบบมันแปลกดีเหมือนกันอ่ะมันเดินไปแล้วก็ขบเคลื่อนรู้สึกว่าเรายังรู้ไหมว่ามีลมหายใจแตะที่ขอบสมองยังไงดีอยู่เลยนี่เป็นการของง่ายๆเลยเช่นบางทีอาจจะบางทีเราขับรถอยู่เนี่ยเราก็ลองขับรถไปด้วยแล้วเราก็ลองรับรู้ดูว่าเอ็นไหมเราขับรถนะแล้วก็ลองแข็งใจแรงๆเองเลยแล้วเราจะนิ่งมากเลยแล้วเราจะผ่อนคลายค่ะความรู้สึกที่ตามความรู้สึกผิวพรรณก็คือหมอใช้วิธีการสนใจลมหายใจนะครับแล้วก็คอนเซนเทรตกับเรื่องที่ทำอยู่นะครับที่หลังนะครับว่าคือได้ฝึกกับตัวเองใช้วิธีไหนในการฝึกนะเหมือนกับคุณหมออาจารย์บอกว่าวิธีการฝึกมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับการฝึกนี่จะเหมือนกันครับเพราะว่าเขาฝึกมาเหมือนอาจารย์เลยแหละนะครับแล้วก็จะติดตั้งระฆังสติด้วยเหมือนกันแล้วทุกวันนี้ผมได้ตั้งไว้วัน5 ทีตั้งมานะครับก็จะเหมือนสิ่งกระตุ้นให้เราทำงานอยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะนัดความประจักษ์สติทั้งระฆังตัวดังขึ้นมาเต้นขึ้นมาก็จะกลับมาครับแล้วเราก็ตกใจก็อยู่ที่งานนะครับไม่ว่าแค่ไหนไม่ว่าจะนั่งนอนทุกอย่างมีสติตอนนี้นะครับขับรถขับลาไปรับลูกเนี่ยต้องมีสติโทรศัพท์นี่จะติดตัวตลอดในระฆังจะไปก็ตลอดครับไม่ว่านอนเมื่อไรเนี่ยตอนแรกๆก็รู้สึกลำคาญแต่ว่าตอนหลังก็มันเฉยบางทีก็เกรงใจคนรอบข้างเขาไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งเดินกันติ้งเต้นขึ้นมาข้างจะไม่รู้ไม่เกรงแต่เราจะรู้เองว่าถ้าระฆังดังขึ้นมาเราต้องระวังใจเราหายใจเข้าลึกมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราดึงสติกลับมาใช่ไหมครับง่ายๆนะครับทุกท่านสามารถติดตั้งได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้มีโทรศัพท์ที่มีได้หมดได้ได้สามารถโหลดได้นะครับลองดูนะครับถ้าไม่ลองไม่รู้อยากให้รู้ทุกคนนะครับครับอันนี้คือการเริ่มต้นฝึกด้วยตัวเองใช่ไหมครับใช้กับตัวเองก่อนใช้คนมีครอบครัวก่อนข้าวก่อนใช่ไหมข้าวข้างครับคือในครอบครัวดีอย่างที่ผมได้นำเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าลูกชายคนเล็กนี่แหละก็ทุกวันนี้ติดก็มีสมาธิทุกเย็นนี้ก็จะเป็นบางทีผมจะแกล้งว่าวันนี้เราไม่ร้องไห้นี่นะแกล้งหรอแต่ลูกชายก็จะบอกคุณพ่อแม่ครับวันนี้เราจะไม่นั่งสมาธิมีคนช่วยเตือนก็ได้ช่วยเตือนสติเราด้วยคือที่อย่างนึงที่โรงเรียนของลูกเนี่ยคุณครูเนี่ยที่สอนนะฮะเขาได้แนะนำใช่ไหมคุณครูเอาตัวนี้ไปให้เด็ก
ตอนเรียนหนังสือเนี่ยทุกเช้าเนี่ยมันก็ให้เด็กนั่งสมาธิของเราครับอืมนะครับโอเคอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ใช้กับตัวเองครับทีนี้แต่ว่าอันนี้พูดถึงส่วนตัวนะครับจะไม่พูดถึงที่ทำงานก็ทำงานนี่ทุกเช้านะฮะที่แดงจะเห็นอยู่ทุกเช้าเข้ามาของทุกเช้านะครับเราจะกำหนดเลยว่าทุกเช้าก่อนรับส่งเวรเนี่ย5นาทีเราจะนั่งสมาธิแทนสมาธิแรกๆคนที่เข้ามาติดต่องานนี้ที่ ER เนี่ยจะงงเนี่ยเจ้าหน้าที่นั่งแต่เราจะนั่งนิ่งจนเป็นเหมือนคนตายนะฮะแต่เขาจะไม่กล้าเข้ามาเราก็นานๆแล้วก็จะเกรงใจแล้วพอเปิดเข้ามาช่วง8โมงเจ้าหน้าที่ ER ต้องนั่งนิ่งเลยเราเป็นเวลา5นาทีคือหลังจากเคารพธงชาติใช่ไหมครับผมเราต้องนั่งในทุกคนทุกเวรคือเวรที่เป็นเช้าในเวลาเช้าของเราแล้วก็คือมันจะได้ตรงนี้นะทุกคนในห้องยาจะได้หมดเลยครับพี่พัชรินะครับการที่จะมาในการที่จะดูทางในที่ทำงานของเราคือเพื่อนเลยนะคะที่หนูก็โชคดีที่ว่าทุกคนได้ไปเข้าทำงานในมือทุกคนนะคะทุกคนตอนเช้าเราก็จะให้ย่างสมาธิในการก่อนทำงาน3นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำสติไม่ถูกที่ไหนเองคือยังไม่ได้ถูกไปที่หน่วยนะเพราะว่าหนูจะทำแล้วก็มาจัดการนะก็รู้สึกว่ามีเครื่องทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็มีสติในการทำงานมากขึ้นนะคะในส่วนที่ที่จะมีวันราคาช่วงบ่ายนะคะที่เหมือนที่หนูก็คือจะมีการคุยกันปกติก็มีประชุมเวลาครั้งตอนประชุมเนี่ยก็จะทบทวนแล้วก็มีการมีปัญหาหลายๆอย่างนะคะแต่พอเราบอกว่าให้คุยกันด้วยสติสัมปชัญญะนะคะทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็ให้ดูให้ใส่คุยกันเพราะฉะนั้นเราก็ลดความขัดแย้งแล้วก็การเลือกค่ะเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจกันก็มีขึ้นนะครับคุยกันก็จะใช้สติแล้วก็คุยกันด้วยดีนะคะจริงที่มีปัญหาก็จะค่อยคุยแล้วก็รับฟังมากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะทำแบบนี้เราไม่ได้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในช่วงเช้านะครับบางวันแม่คุยอาจารย์มาเร็วมาเกิดเร็วก็จะไม่ได้ทำแต่เราก็พยายามทำทุกวันนะคะช่วง8:15จะเป็นคือนั่ง3นาทีแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนคนงานด้วยเพราะว่าจะได้ฝึกแต่ละคนด้วยนะคะสำหรับคุณหมอแอนนะครับได้ประเด็นหมอแอนพูดไปเยอะแล้วกับการอายุในตำแหน่งที่ทำงานสำหรับคุณตะการเองก็คือจริงๆก็ยังไม่ได้ใช้บัตรเต็มที่นะคะแต่ว่าเราเริ่มมองเข้ามาก็คือลักษณะที่ว่าก่อนเราไปชิมงานเห็นว่าอาจจะให้นั่งที่นั่งนั่งสมาธินะคะประมาณ2 นาทีพอดีนี้กลุ่มเขาว่าคุณเรากลุ่มไปนี่ได้แค่2 นาทีก็คือก็เป็นด้านลำบากอยู่นะคะต้องบอกว่าแต่ว่าข้อดีก็คือพอสมมติการตัดวงจรพอแบบเราจะเริ่มมาชุมนุมเราที่นั่งนิ่งเนี่ยมันทำให้ทุกคนแบบพยายามแบบเหมือนกับมันทำให้ทุกคนแบบมีความนิ่งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาชุมนุมมากขึ้นอันนี้เห็นชัดนะคะแต่ว่าอย่างนั้นถ้าจะถึงคงไม่สำเร็จแน่ๆเลยคือแบบ2 นาทีเลยนะที่ห้องได้แค่2 นาทีแล้วก็บอกแต่ที่เห็นชัดก็คือมันเริ่มต้นได้ดีอ่ะอย่างนี้นะคะก็คือจะพยายามในการถึงว่าจะพยายามแล้วก็จะได้ใช้บ่อยๆอย่างที่ยาทุกคนของเราจะได้ทำทุกอย่างแต่แต่ละท่านจำนวนได้ไหมครับว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาจนปัจจุบันมีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของตัวเองเรื่องขององค์กรที่เราอยู่ยังไงคือถ้าในแง่ขององค์กรเนี่ยอันนี้บอกตรงนะคะก็ยังแบบไม่เห็นค่าอะไรถ้ามันชัดมากแต่ได้เห็นว่ามีบางสิ่งงานที่เอาไปใช้ได้อย่างจริงจังแล้วก็ยังชื่นชมนะคะแต่สำหรับตัวเองก็เห็นกับตัวเองว่าใช้ได้ดีจริงแล้วก็ใช้ได้ง่ายไม่ได้ยากอะไรสำหรับเกิดได้กับตัวเองแล้วก็ขั้นตอนเจอที่ความต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าคือมันยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบนำมาใช้จนเป็นแบบเหมือนใช้ให้มันเป็นในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเพราะว่าแต่ว่าถ้าเราใช้กับตัวเองเรามีวินัยกับตัวเองใช่ไหมแต่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นในองค์กรเนี่ยทำหรือคิดให้เขาได้มันก็เป็นความท้าทายที่
ก็ทำได้แล้วก็ทุกคนแบบเห็นความสำคัญก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันคุณหมอก็คาดหวังว่าคนในองค์กรจะได้ใช้วิธีนี้ด้วยกันนะครับที่ทัศนีนะครับมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในตัวเองแล้วก็องค์กรที่เกิดขึ้นนะคะตัวเองดูได้แล้วก็คือปกติในการทำงานแล้วก็คือก็ทำงานจริงๆไปจนกว่าเลยนะคะเรื่องเป็นขับรถก็คือขับรถยังมีสติในเรื่องขับรถช้าลงนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์กรนะคะก็คือมีความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ประสานงานในข้อเองที่ในเรื่องความขัดแย้งแล้วก็ในหน่วยงานก็สามารถใช้ครอบครัวเขาได้ด้วยพอมีอะไรเขาก็จะมาปรึกษากันแล้วก็เปิดตำราบ้างก็คุยเขาบ้างแล้วนะก็ดีขึ้นในครอบครัวก็ไม่เลยนะคะแล้วก็ประสานงานแต่ละหน่วยก็ดีขึ้นเพราะว่าเราใช้สติตรงนี้ด้วยแล้วก็มีการใช้สติบนพื้นฐานก็ดีขึ้นอย่างดีขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะมันขอถามที่พี่ลิงเพิ่มเติมนี้คำว่าสติสนทนาในที่ประชุมเนี่ยมันมีข้อกำหนดหรือว่ายังไงบ้างครับเผื่อที่ท่านหนึ่งจะได้ไปใช้กับก็ปกติก็จะมีการประชุมกันอยู่แล้วเวลาครั้งใช่ไหมการประชุมนี้จะคุยกันที่ทุกคนพอมีอะไรก็จะแบบพูดออกมาเลยโดยที่ไม่อาจจะไม่ได้คิดก่อนพูดใครมีปัญหาก็จะคุยกันแต่ถ้าเรากลับมาสติสนทนาใช้เราบอกว่าสติสนทนานำมาใช้กันที่อาจารย์สอนทุกคนก็ได้ไปร่ำเรียนแล้วใช่ไหมแล้วก็จะให้ความเสี่ยงก็จะมีการรับฟังกันนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะให้ค่อยแก้กันว่ามันผิดตรงไหนหลุดตรงไหนอันนี้คนที่ไม่เห็นยังไงอะไรก็จะได้มีการรับฟังต่อว่ากันเป็นส่วนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะแบบฉันไม่ได้ยินฉันไม่ทำได้จังเลยตอนนี้เราก็จะมาดูว่ามันผิดตรงไหนแล้วก็จะมาช่วยกันแก้กันนะคะแล้วก็มีผลดีต่อในเรื่องของงานให้บริการด้วยผู้ชมไทยครับจากที่เริ่มใช้เป็นหนึ่งที่ตอนนี้มีอะไรผลการก็เกิดในรอบเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อก่อนจะเป็นแบบเป็นเรื่องร้อนคือจะพูดอะไรก็ได้พอไปโผล่มาใช้ครอบครัวไม่ว่าในงานลูกตัวเองก็สามารถคุยกันง่ายขึ้นคุยด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นเราไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยคือปกติไม่ทะเลาะกันก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยลูกก็มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าตัวเองเนี่ยตัวเองก็มีสมาธิในการทำงานดังนั้นหน่วยงานเนี่ยมีงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่มีผู้ชายการกระทบกระทั่งกันมีอยู่นะก่อนหน้านี้นะด้วยอารมณ์ที่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงแต่นี่มีพอเราไปอบรมไปทำสมาธิมีสติขึ้นมาเนี่ยการคุยกันเริ่มดีขึ้นคือดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะคุยด้วยเหตุผลด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนลงจะไม่รุนแรงเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็มันเป็นตัวก็คือลดการต่อต้านระหว่างเรากับญาติผู้ป่วยกับคนไข้คือเมื่อก่อนนี้จะมีข้อร้องเรียนที่ร้องเรียนนี่จากญาติคือตอนนี้ถ้าจะไม่มีข้อร้องเรียนระหว่างญาติกับเราคือลดตรงนี้ได้เยอะสติสำหรับผมเนี่ยก็คือการไม่ประมาทครับก็แล้วมีผลดีเยอะมากเลยครับทั้งในเรื่องของการสร้างวินัยของตนเองนะครับทั้งในเรื่องทำให้ในหน่วยงานมีความร่วมมือร่วมใจกันใช่ไหมครับแล้วก็ลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างหน้าที่ในหน่วยงานหรือว่าลดการกระทบกระทั่งระหว่างหน้าที่กับเราครับผมเชื่อแน่ว่าแต่ละท่านที่มานั่งได้หลายคนสนใจแล้วว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่เราจะมีสติดีนะครับสำหรับผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดอยากให้แนะนำนะครับสำหรับมีน้องๆนักศึกษาหน่วยนะครับว่าเราจะแนะนำเรื่องต้นยังไงดีครับสำหรับน้องๆนะผมว่าง่ายๆนะก่อนนอนนั่งหนักสมาธิอาจจะเป็นคนเดียวก่อนหรือจะเพื่อนสองคนก็ได้นะสัก5นาทีก่อนจับเวลาไปเลยนะอาจจะใช้นาฬิกาปลุกก็ได้สัก5นาทีลองนั่งนิ่งๆกำหนดลมหายใจที่คุณหมอบอกนะครับรู้ลมหายใจแล้วก่อนหายใจเข้าลึกๆสัก4-5ครั้งมันจะสัมผัสได้ตรงปลายจมูกอันนี้สุดเย็นๆนิดๆอาจจะข้างใดข้างหนึ่งคือมันจะแผ่วเบามากนะครับพยายามจับให้ได้ถ้าจับได้ปุ๊บมันก็หายใจแบบปกติสบายๆ5นาทีคือชั่วโมงนั้นเนี่ยเราไปคิดอะไรให้นิ่งกับตัวเราอยู่ตัวเรามากที่สุดพยายามสำรวจตัวเราเองตั้งแต่หัวจรดเท้านั่งไปเรื่อยๆพอครบ5นาทีดูซิว่ามันจะเป็นยังไงว่าตรงคันตรงไหนไหมระหว่างที่นั่งนะฮะคันหรือเปล่าตรงนี้ยุบยิบยุบยิบตรงไหนไหมนะฮะทีนี้ลองดูก่อนแล้วหลังทำสัก5นาทีก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นครับก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธิก่อนนอน
นะครับก็5นาทีก่อนเริ่มดูด้วยลมหายใจก่อนนะครับสำหรับพี่พัชรีนะครับพี่ก็จะแนะนำในเรื่องของติดกับทางสตินะคะก็อาจจะมีการสื่อแล้วก็แอนดรอยนะคะทุกคนน้องๆสั่งได้นะการช่วยในเรื่องของการมีสมาธิมากขึ้นนะคะเราเข้าไปในแอปมาดูเหตุเกิดแล้วก็ติดตั้งเลยนะคะบางคนอาจจะไปดูได้ดีแล้วเนาะก็เลยได้นะเห็นน้องได้มากนะคะแล้วก็ราคามีเสียงติ้งเดียวนี่แหละค่ะมันจะช่วยให้เราแบบมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ทำให้การทำงานการเรียนอะไรเนี้ยมีความสุขมากขึ้นผมรู้สึกว่าจะเป็นเสียงติ้งสะดุ้งแต่ว่าเป็นเสียงเย็นๆใช่ไหมครับสำหรับคุณหมอแทนนะครับจะมีอะไรฝากสำหรับคนที่ที่อยากเริ่มฝึกสตินะครับก็อยากจะฝากว่าถ้าเรามีสตินะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องรู้ตัวแล้วก็รู้ความคิดของเรานะคะเพราะเรารู้ตัวรู้ความคิดใช่ไหมคะจิตใจเราก็จะรู้สึกดีแบบแข็งคลายสงบนะคะเราก็จะสามารถทำงานหรือว่าเรียนรู้อะไรเงี้ยได้มากขึ้นอย่างขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากครับเดี๋ยวผมก็จะสัมพันธ์พรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องสติเหมือนกันนะครับระหว่างในช่วงเที่ยงกับถึงบ่ายโมงในเรื่องของการนำสติบำบัดมาใช้กับผู้ป่วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากให้มาเข้ารับฟังนะครับวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากครับท่านแรกเป็นทันตแพทย์หญิงสุจินนท์พงศ์ผลิตขอเสียงปรบมือให้ท่านหน่อยครับนะครับท่านที่สองเป็นคุณพัชรินทร์ภักดีนวลนะครับขอบคุณตรงนี้ครับส่วนคุณสุดท้ายเป็นคุณธงชัยคงดีครับขอบคุณตรงนี้ให้หน่อยครับครับนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับมีโปรแกรมที่น่าสนใจอีกอยากให้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมรับฟังทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ